มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กตู่สั่งผบ.ตร.สอบคลิปนาทีถุงดำกลางโรงพักบิ๊กตู่นะคะสั่งผบ.ตร.ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะขณะที่มีคลิปว่อนนะคะมีชายหัวเกรียนเอาถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาในโรงพักทำให้เสียชีวิตนะคะชี้ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตจนถึงที่สุดค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคม2564จากกรณีที่ตำรวจภูธรภาคที่6นะคะมีคำสั่งเด้งพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์นะคะถูกร้องเรียนเรียกรับเงิน2ล้านบาทคดียาเสพติดและปมการเสียชีวิตของผู้ต้องหาถูกเอาถุงดำคลุมหัวต่อมาค่ะมีการแชร์คลิปในโรงพักนาทีกลุ่มเจ้าหน้าที่ลงมือนำถุงพลาสติกนะคะมาคลุมศีรษะผู้ต้องหาที่ถูกสวมกุญแจมือพร้อมทั้งยังมีการทุบตีอีกด้วยค่ะโดยผู้ต้องหานะคะพยายามดิ้นรนจนล้มลงไปนอนกับพื้นซึ่งคลิปนี้นะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมี2คลิปเป็นคลิประหว่างลงมือและคลิปหลังจากผู้ต้องหาสลบลงไปนอนกับพื้นโดยยังคงมีถุงดำคลุมหัวอยู่ค่ะล่าสุดเรื่องนี้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมสั่งการให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีคลิปพันตำรวจเอกทิติสันผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์หรือว่าผู้กำกับโจ้เฟอร์รารี่หลังมีการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหาค้ายาเสพติด2ล้านบาทและใช้ถุงดำคลุมหัวซ้อมผู้ต้องหารวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตจนถึงที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ